ึ้นไปตามการของใครเช่นขึ้นอะไรของใครแต่ในขณะนี้เนี่ยมันจะหายใจไม่ทันถ้าปอดของเราไม่เชื่อมเข้าไปตรงนั้นนะมันจะวิ่งที่มาช็อตเลยที่จะทำงานตรงนี้ครับมันไม่เวิร์กตอนเวิร์กปุ๊บส่วนเด็กก็จะปล่อยเสียงอันต่อไปนี้สังเกตเพราะสว่างมันจะเบาครับก็สังเกตเพราะว่าตกลงมาแล้วมันไม่ยากความยากมันอยู่ที่ความเข้าใจครับผมจะเน้นความเข้าใจก่อนดูตัวเองชั้นยานที่ทำไหวไหมครับครับค่อยๆเรียนมุกขอโทษนะคะหายใจโป๊ะธรรมดาครับนะฮะจะเชื่อมจังหวะนี้สังเกตมันจะเบานะครับผมปล่อยมันจะเบาวูบเลยครับ3 2รู้สึกได้ว่าโปร่งเบาที่กระเพาะปัสสาวะลองคอมแพร์before แปลว่าก่อนจะมาครับผมอึดอัดติดขัดอย่างไรเพราะผมช่วยไปแล้วตอนนาทีนี้ภาวะอึดอัดติดขัดที่ว่านั้นคลายไหมครับ งั้นผมต้องลองเข้าห้องน้ำก่อนถูกต้องครับจากนี้ไปก็เข้าห้องน้ำได้แต่อย่าเพิ่งนะครับแชร์ความเข้าใจผ่านความรู้สึกใช้ความรู้สึกเป็นตัววัดผลถนนสายนี้เป็นความรู้สึกมันจะไวไวในรสชาติแบบว่าแอคชั่นจะเท่ากับเรียกชั่นเลยพนักงานตัวนี้จะเป็นยังไงคนไหนที่ฝึกปฏิบัติขึ้นมาได้เอามาใช้ได้มันจะมีประสิทธิภาพขนาดนั้นแต่ถ้าหากว่าพัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตไม่ถึงขั้นเอามาใช้ได้แบบ 100% มันก็ช้าตอนนี้ผมใช้คำว่า action จะเท่ากับ reaction หรือ before after นั่นเองแต่ทั้งหมดต้องประสานความเข้าใจก่อนต้องเริ่มต้นเข้าใจก่อนถูกต้องครับต้องเข้าใจทั้งผู้รับและผู้ให้ผู้ให้ทั้งผู้ให้ก็มีอยู่แล้วคือผู้ให้ให้อยู่แล้วเต็มที่แต่ผู้รับจะต้องสื่อให้เข้าใจก่อนว่าผู้ให้ให้อะไรบ้างจะต้องเตรียมพร้อมอะไรก่อนผมเริ่มต้นจากการรู้มันจะหายใจโล่งนะเพราะผมคำนึงถึงหัวใจกับปอดสองสิ่งนี้ถ้ามันทำงานสามัคคีขึ้นมาในร่างกายอย่างนี้เลย
ี่ยมันจะบล็อกถ้าผมจะพูดจาผ่านกระบวนการของความเป็นระดับวิทยาศาสตร์ที่มันจะมาบีบคำว่าหัวใจผมจะเริ่มต้นจากคำว่าหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติและเป็นไฟฟ้าที่ไม่มีทฤษฎีรองรับว่าจะคิดคำนวณอย่างไรของที่มีจริงเนี่ยนะแต่มันคิดคำนวณไม่ได้มันก็เลยบล็อกยกเว้นคนจะไปรู้นู่นนะเบนจามินแฟรงคลินนะมนุษย์ยุคสมัยนี้รู้จักกันดีว่าเบนจามินแฟรงคลินเป็นผู้ที่ค้นพบไฟฟ้าในอากาศพอยต์นั่นนะสำคัญและการเชื่อมต่อพลังงานตัวนี้กับตรงนั้นอัศจรรย์มากครับอัศจรรย์มากผมเชื่อมั่นว่าทุกคนรู้ไฟฟ้าสถิตแต่เอามาใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจำเป็นมันต้องพูดจาในบทบาทของธรรมชาติที่เขาใช้หวีผมแล้วก็มาถูกต้องถูกต้องครับนั่นคือไฟฟ้าสถิตนั่นคือไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าสถิตบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์พุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าในพระเจ้าโลกซึ่งต่างจากธรรมศาสนามันเชื่อมโยงกันแต่มันมีช่องว่างของความต่างคือพระพุทธเจ้ารู้หมดแต่ว่าท่านไม่ได้ใช้ศาสตร์นี้เอามารักษาคนในยุคสมัยนั้นพระองค์ไม่ได้ใช้ในการรักษาคนพระองค์ใช้แค่ทอล์กกิ้งก็หายพลังพระเจ้าแค่พูดคุยก็เชื่อมเข้าไปแล้วเสร็จลุงหงอกโทษนะครับผมเรียกคุณลุงนะครับคุณลุงนี่รู้ไหมว่าผมมียังไงบ้างของเก่าหรือยังไงของใช้คำพูดสองคำเพียวนี่ยี่กับอินเพียวในร่างกายมันจะอินเพียวเยอะเลย95-98%อินเพียวไม่บริสุทธิ์ผมไม่ใช่ว่าติดขัดเลยนะเพราะผมจะไม่ยอมรับคำว่าโรคที่ทางการแพทย์ระบุผมไม่ยอมรับเพราะผมใช้คำว่าเขาว่าเขาว่าชาติตะวันตกครอบงำกันทั้งโลกอ๋อลุงไม่ใช้คำว่าเป็นโรคแต่ให้ใช้คำว่าอาการแค่ไม่ปกติแต่เราสามารถรักษาได้กำจัดได้ผมจะจำของคุณลุงไว้ครับทำให้ผมท้อใจคุณลุงผมก็อยากหนีปัญหาชีวิตเหมือนกันนะเนี่ยผมห่วงพ่อผมเนี่ยพ่ออายุตั้ง86แล้วแล้วพี่สาวก็มีอาการเหมือนอย่างเงี้ยวิตกจริตมากเดี๋ยวว่างจะพามาด้วยครับมีคนแนะนำมาครับ
แต่ตอนนี้ยังครับลุงเพราะผมติดภารกิจหลายเรื่องไหนสอนไหนอะไรพวกนี้วิชาที่สอนคือวิชาการจัดการครับ management นะครับทั่วไปสังเกตเวลาผมสัมผัสผมจะสบายครับไม่ค่อยดีเลยคือน้อยคุยกันด้วยครับค่อนข้างจะเวิร์กมันไม่ใช่วิธีการจับยัดครับอ๋อต้องค่อยๆสัมผัสกันผู้รับเป็นสำคัญเพราะผู้ให้มีได้แน่นอนประกาศตัวตนแล้วมันจะเช็คได้โดยสิ้นดีร่างกายผมใช้ว่าติดขัดอื่นอันครับใช่ใช่เลยโทรมาคุณลุงนี่แหละตอนนั้นโทรมาตอนช่วงเช้าแล้วทางนี้บอกว่าวันนี้คุณลุงไม่นั่งแล้วดูโทรมาอีกทีบอกคุณลุงกำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ผมก็วางสายไปแต่ความที่ผมอึดอัดมันอึดอัดเยอะแต่ก็ต้องขอบคุณลุงมากเลยที่อุตส่าห์ช่วยอาทิตย์กับจันเดิมทีเดียวนะฮะที่นี่มันอยู่ที่18ปีแล้วที่นี่ต่อมาก็มาลดเฉพาะจันทร์ครั้งที่3นะถ้าเราชุบเช้าที่ไปทำอย่างอื่นไอ้คำว่าอย่างอื่นที่ผมทำก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมสภาพสภาวะที่ผมมีอยู่มันช่วยสิ่งแวดล้อมนะคุณลุงอายุเท่าไหร่ครับไม่มีโรคประจำตัวไม่มีตั้งแต่แน่นโอ้โหไม่มีโรคไปล่ามันมาเสิร์ชปลาบึกขึ้นมันจะจัดการผมปิดตัวเนี่ยตลอดแต่หน่วยงานที่รับรู้ที่คือหน่วยงานราชการไม่กระตุกกระตาหน่วยงานราชการที่ผมเสนอตัวกรมส่วนยาที่เขาพูดถึงคือพิษหมดถ้าพูดถึงว่ายาคือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คือเคมีเป็นพิษหมดอ๋อเป็นพิษหมดโดนนินข้อแม่ไม่อยากกินเลยผมกลัวเรื่องโรคไตอะลุงแน่โรคแน่นอนครับคุณลุงให้ผมหายไตด้วยนะก็ถ้าหากก็ได้ตรงนี้ก็ไปสังเกตมันจะเพียวจะสบายตัวสังเกตพนักงานสังเกตไม่ต้องไปต่อเราสบายตัวเป็นตัวหลักมันก็จะหายไปโดยอัตโนมัติด้วยขอบพระคุณมากเลยครับสังเกตมันมาเวลาผมบรรยายธรรมในศีลศาสตร์หนึ่งพุทธศาสตร์ที่พูดเมื่อกี้นี้สองธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าประจันกับบังเชิดแน่นอนหากแต่เป็นศาสตร์ธรรมชาติธรรมชาติอ๋อใช่ธรรมชาติเมื่อกี้นี้พูดถึงแต่ไฟสิ่งเดียวไฟธรรมชาติที่สามคือทางด้านวิทยาศาสตร์ต้องพูดถึงฟิสิกส์ล้วนๆพลังงานล้วนๆเหมือนกันเอา EMC สแควร์ก็มาอธิบายได้สบายมากลุงจบทางด้านนี้ป่ะไม่จำเป็นผมก็เคยเรียนมาแต่ว่าลืมไปหมดแล้วไม่จำเป็นถ้าไม่ได้บอกจำเป็นก็ยังไงมันก็วิทยาศาสตร์ต้องศึกษาธรรมชาติอยู่นะครับเมื่อรู้กลไกธรรมชาติแล้วมันก็เป็นปล่อยไปตามธรรมชาติอย่างที่สุดคือด้วยจิตศาสตร์จิตศาสตร์กับจิตวิทยามันคนมันต่างกันเยอะมากบางคนละฟิลลิ่งเลย
จิตวิญญาณมันโน้มน้าวอันนี้ไม่ต้องไม่มีคำว่าโน้มน้าวรู้ปัญหาพวกคุณจะปรับแก้อ๋อเมื่อกี้ผมพูดทางโทรศัพท์ว่าเพียงแค่คุยกับผมเนี่ยเดี๋ยวจะเบาก็รู้สึกเบาไอ้ตรงเนี้ยครับแต่โทษนะครับตรงอวัยวะเนี่ยมันอ่อนมันไม่นั่นนะครับมันคือปกติมันยังมีแบบความรู้สึกหน่อยแต่ตอนนี้มันแบบหดไปเลยแล้วเราต้องยืดออกเพื่อที่จะให้ฉี่ออกอย่างเงี้ยครับผมก็เลยวิตกจริตด้วยนะแบบการสร้างความเข้าใจในวินาทีนี้มันสำคัญคือผสมศาสตร์หลายๆศาสตร์เข้ามาครับต้องใช้ความเข้าใจอย่างเดียวผมว่ามันความเชื่อมันเป็นความเข้าใจที่นิทานอาจจะเป็นพวกแค่เป็นมาสเตอร์พีซใช้ก่อนเป็นความเข้าใจในแต่ละเรื่องในแต่ละอย่างมันหามาสเตอร์พีซมาสเตอร์พีซยากมากครับเริ่มมีความรู้สึกแล้วครับโทษนะครับไม่ได้ทะลึ่งนะครับมันเริ่มแบบที่พูดนะครับเริ่มหัวโทษนะครับหัวมันเริ่มนั่นละครับผมจริงๆผมก็อยากจะอยู่ในวัดเลยครับแต่นี้มันอย่างว่าต้องทำงานหาเงินนะครับต้องดูเตี่ยกันชักหน้าไม่ถึงหลังกันอย่างเงี้ยน้องชายก็ลาออกจากงานแล้วมาดูเตี่ยครับพี่สาวก็เหมือนคนโรคจิตเลยแบบวิตกจริตมากกลัวเป็นนู่นเป็นนี่นี่ก็ไปหมดเงินมาอีกให้หมอกินเปล่าเลยครับผมฝากชีวิตไว้กับคุณลุงบ้างนะผมท้อในชีวิตแล้วเนี่ยแล้วลุงช่วยผมหน่อยครับฟิลลิ่งเป็นตัวคอนเฟิร์มนะครับครับคอนเฟิร์มเลยครับเมื่อกี้นี้กระดิกเลยครับมีความรู้สึกขึ้นมาเลยครับเมื่อกี้นี้ครับครับยิ่งค่อยยิ่งมีครับขั้นปลอดภัยลุงขอบคุณครับเดี๋ยวให้ไปฉี่นะครับขั้นปลอดภัยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยลุงอันนี้ทุกเคสใครมานี่ฮะก็มีการเฟซเพราะว่าเราจะไม่ปิดบังครับในสิ่งที่เรามีเพราะว่าเป็นสิ่งที่มันต้องการเผยแพร่ไม่ได้สร้างความเชื่อเพราะว่าผมจะทำงานนั้นตลอดทุกแอคที่ผมทำงานทุกคนจะรู้กันอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเวลานี้มันเกิดกว่า30บ้านเดียวกันหมายความว่าเป็น YouTube บ้านเราทีวีก็เลยกระตันลุงครับเมื่อวานผมกินยาเม็ดแรกตอนเช้า